สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับ1ผู้เข้าแข่งขันนะครับในส่วนของ SPC นะครับ Street Photo Contest ของเรานะครับแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมต้นนะครับจากอำเภอบ่อระบือครับรู้สึกว่าจะเป็น1เดียวในส่วนของกล้องยี่ห้อ Olympus นะครับเป็นตัวแทนคนเดียวเลยครับผมเป็น Olympus ครับตัวแทนครับโอ้โหนะครับถือได้ว่านะครับรับภาระอย่างใหญ่หลวงแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ต้นครับในส่วนของหัวข้อน้ำใจฮะตีโจทย์ยังไงครับก็คงจะเป็นน้ำใจของในข้างถนนเหมือนที่ท่านประธานชมรมบอกนะครับเพิ่นผมคิดโจทย์ไว้นี่พยายามจะคิดโจทย์ล่วงหน้าแต่พอได้คำว่าน้ำใจปั๊บโจทย์น้ำใจปั๊บผมแทบจะโจทย์ที่คิดมาในใจนี้ผมหมดเลยครับคิดมาจากบ้านหมดเลยไม่มีเลยไม่เหลือเลยใช่ไหมนี่แหละครับคือความเซอร์ไพรส์นะครับในส่วนของ SPC Street Photo Contest ครั้งนี้นะครับแล้วก็คิดว่านะครับจะน้ำใจเนี่ยของพี่ต้นจะประมาณไหนครับเมื่อกี้ได้ออบเจกต์มาเมื่อกี้ครับเป็นสามีภรรยาคู่นึงที่เก็บขยะนะครับผมก็เลยเรียนเชิญท่านทั้งสองมาเป็นแบบให้ผมพอดีผมคิดว่าโจทย์ผมน้ำใจได้แล้วครับถึงวันนี้ไม่ได้รางวัลก็คุ้มที่ได้เห็นน้ำใจสองผัวเมียภรรยาสองคนนี้ครับนะครับก็ฝากไปถึงในส่วนของกรรมการผู้ตัดสินด้วยนะครับรู้สึกว่ามั่นใจทีเดียวนะครับผู้เข้าแข่งขันของเราคนนี้แล้วก็ตอนเย็นเข้าร่วมงานมีตติ้งด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คือผมอยู่กับ2ผู้เข้าแข่งขันนะครับจากร้อยเอ็ดทั้งคู่ใช่ไหมครับรู้สึกว่าทีมงานของเราบอกว่า2คนนี้น่ากลัวมากนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้โจทย์นะครับในหัวข้อน้ำใจออบเจกต์นี้รู้สึกไงบ้างครับก็เป็นน้ำใจนี่สั้นๆง่ายๆแต่ความหมายก็ยากเหมือนกันนะครับครับครับในส่วนของอุ้ยฮะได้รับโจทย์มาแล้วก็หนักใจเหมือนกันครับคือน้ำใจนี่หาได้ยากครับแต่ถ้าสารคามนี้น่าจะเยอะครับครับผมครับมีคำหวานด้วยนะครับคณะกรรมการนะครับว่าสารคามน้ำใจน่าจะเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของตีโจทย์มาแล้วน้ำใจในส่วนของน้องเนี่ยคิดว่าจะถ่ายออกมาเป็นลักษณะไงฮะบอกเฉลยเฉลยหน่อยได้ไหมนิดนึงก็พวกความช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับความช่วยเหลือก็จะมองเป็นในเรื่องของการความช่วยเหลือนะครับของอุ้ยแหละฮะก็เหมือนกันครับคล้ายๆกันครับคือจะก่อกลุ่มพวกผู้สูงวัยมากกว่าครับคือช่วยเหลือตัวเองลำบากนิดนึงครับครับยังไงก็ต้องเอาใจช่วยด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับส่งภาพก่อน16นาฬิกานะครับสู้ๆนะครับครับขอบคุณมากครับนี่คือ2ผู้เข้าแข่งขันในส่วนของ SPC Street Photo Contest ครั้งแรกของชมรม SPC มหาสารคามโฟโต้คลับของเรานะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปนะครับว่าผู้เข้าแข่งขันนะครับกลุ่มไหนอยู่ที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวตามผมไปครับนะครับเมื่อกี้จะถ่ายทำเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราหาหนุ่มคนนี้ครับหนุ่มอนุภาพนะครับเดี๋ยวลองโทรประสานดูแล้วกันครับมีใช้ยูเซอร์ในเว็บบอร์ดว่าฟอสซิลนะครับคนนี้จะติดหรือเปล่านะครับได้ใบหวยนะครับตามหานะครับผู้เข้าแข่งขันนะครับเพชรนาเทศน์นะครับสวัสดีครับตั้มใช่ไหมครับครับพี่คาร์ลจาก SPC นะครับครับตอนนี้ตั้มเริ่มถ่ายภาพหรือยังครับอาจารย์ข้าวเที่ยงอยู่นะครับครับแล้วยังไงเดี๋ยวพี่คาร์ลจะโทรไปใหม่นะครับครับก็ไม่เป็นไรครับคือพี่จะไปถ่ายภาพถ่าย MV ถ่ายอะไรเฉยๆนะครับในระหว่างที่ผู้เข้าแข่งขันถ่ายพี่จะไปเก็บภาพนะครับโอเคครับอีกหนึ่งไลน์ครับตอนนี้ทานข้าวเที่ยงอยู่ฮะทานข้าวเที่ยงอยู่ฮะปิดหน้ากล้องนะฮะไม่ได้ปิดนี่บังอ๋อบังหน้ากล้องเออจะออฟไม่เห็นเหรอตากล้องยังงงๆเนี่ยกินข้าวเที่ยงที่เขาเรียกอยู่นะครับเบอร์เมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวหนึ่งเบอร์นะครับนี่คือบิ๊กครับอายุ21ปีฮะนักศึกษาหอพักบุญยากรฮะหลายคนหลังจากที่ได้
ออบเจกต์ไปนะครับก็รู้สึกว่าจะแอบไปนอนพักผ่อนนะครับแล้วก็มีหลายๆคนก็อาจจะมีหลายๆคนต้องรีบถ่ายนะครับแต่ว่าบางคนก็ทานข้าวนะครับอย่างว่าฮะกองทัพต้องเดินด้วยท้อง8 7 2 3 5 1 8 7 6ยังไงก็จะลืมนะครับเบิกค่าโทรศัพท์ด้วยนะครับหลายบาทแล้วนะครับคนนี้มาแปลกครับทราบข่าวการแข่งขันจากเพื่อนจากตากล้องเองครับรู้สึกว่าเป็นเพื่อนตากล้องนะครับใช่ครับสวัสดีครับมิกครับครับพี่คาร์ลอสนะครับจาก SPC นะครับตอนนี้ถ่ายภาพเริ่มถ่ายภาพไปยังครับอยู่แถวไหนครับฮะบขสอ่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อ Expo เดี๋ยวนี้แล้ว Expo ข้างบขสใช่ไหมโอเคครับ Expo ข้างบขสเดี๋ยวพี่เข้าไปนะครับอยู่กับเพี้ยวโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับครับมาอยู่แถวนี้หลายคนครับจะน่าถ่ายเนาะอย่างเงี้ยน่าเก็บสแปร์เลยเรียกว่าเอาละครับตอนนี้เรามาติดตาม2ผู้เข้าแข่งขันนะครับอ่ะหนุ่มคนนี้ชื่อมิกครับมิกนะครับนี่คือคนที่เราโทรหาใช่ไหมครับใช่ครับอ้าวเพียวมานี่ครับนะครับนี่คือ2ผู้เข้าแข่งขันนะครับในส่วนของ SPC นะครับ Street Contest นะครับหลังจากที่ได้หัวข้อน้ำใจแล้วตีโจทย์ยังไงครับเอาเพียวก่อนก็แบบว่าผมจะเริ่มจากการดูผู้คนครับครับว่าเราไอ้คนเนี่ยมีน้ำใจให้กันหรือเปล่าครับก็มองอย่างเงี้ยครับมองครับนั่นคือในส่วนของแง่มุมของเพียวนะครับว่าการมีน้ำใจให้กันและกันนะครับในส่วนของมิกฮะครับตอนนี้คือกำลังเดินเก็บข้อมูลอยู่ครับว่าคนในแต่ละคันเขาช่วยเหลือกันหรือว่าเขามีปัญหาด้านน้ำใจกันเรื่องอะไรบ้างแล้วตอนนี้ท่านเดินเก็บข้อมูลก่อนครับถ้าเจอว่าจะถ่ายอีกทีนึงครับครับผมก็เรื่องน้ำใจคอนเซ็ปต์ผมก็คือประมาณว่าน่าจะเป็นการช่วยเหลือกันเนี่ยครับครับผมนั่นก็คือของ2ผู้เข้าแข่งขันนะครับในส่วนของออบเจกต์ที่ได้รับมาก็คือน้ำใจนะครับเดี๋ยวยังไงต้องติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับว่าทั้งคู่นี่จะเข้ารอบลึกขนาดไหนนะครับต้องถือว่าเป็นอีกรู้สึกว่าเป็นตัวแทนจากร้อยเอ็ดด้วยมาจากเรียนที่นี่ครับเรียนที่นี่ใช่ไหมครับอ๋อเป็นคนโคราชนะครับนี่เพียวชัยภูมิต่างถิ่นฮะแต่ว่าต้องถือว่าเจ๋งทีเดียวฮะเดี๋ยวติดตามด้วยแล้วกันนะครับรายงานสดจาก Expo Plaza ครับ